เงียบมานานนะเรื่องนี้รเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชั้น14อืเราจะเห็นตลอดว่าก้าวไกลแม้จะเป็นคุณพิธาเองก็ยังบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เอื้อคุณทักศิณเงียบมานานจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีสัญญาณออกมาจากปากผู้นําฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะมองว่ารัฐบาลต้องชัดเจนในเรื่องนี้ยาทำสองมาตรฐานซึ่งปัญหากระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานมันมีมาโดยตลอด ่วนหนึ่งทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยจึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีการตั้งคาถามเยอะโดยเฉพาะกรณีของคุณทักษิณซึ่งยังไม่พูดถึงระเบียบราชทรรในการคุมตัวนอกเรือนจานะอเอาเฉพาะการที่อยู่โรงพยาบาลตํารวจจะครบร้0ยิวันมันก็เกิดคําถามแล้วนะฮะโดยที่ทําไมล่ะโรงพยาบาลราชัรน์มีศักยภาพไม่เพียงพอหรือเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาตัวข้างนอก แต่ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้รับสิทธิน์นี้ผู้ต้องขังหลายคนก็มีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของการรักษาตัวก่อนขณะเดียวกันระเบียบคุมขังนอกเรือนจําคุณชัยธวัฒน์บอกจริงๆเป็นเรื่องที่ดีและควรจะทํามานานแล้วหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีการพัฒนากระบวนการพวกนี้เพื่อลดจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําแต่หากระเบียบนี้จะถูกใช้แบบสองมาตรฐาน มีใครได้รับอภิสิทธิ์เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ต้องเข้าใจว่าทําไมสังคมถึงตั้งคําถามแบบนี้ก่อนที่จะบอกว่ารัฐบาลควรตอบคาถามให้ชัดทั้งสองกรณีเพื่อให้ความสบายใจกับสังคมว่าเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมแบบเสมอภาค เท่าเทียมกันกนะ็เดี๋ยวจะใช้กระบวนการในการตรวจสอบทางสภาด้วยนะครับทีนี้พอคุณชัยธวัฒน์ให้ความเห็นแล้วก็เชื่อมโยงพัดพิงไปจนถึงอดีตนายกทักษิณน,นะครับปรากฏว่ามีคนนี้ออกมาโตครับคุณพร้อมพรมนพริจที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆระเบียบของกรมรัชทันเนี่ยเรื่องของการคุมขังนักโทษนอกรดยจำที่ออกมาเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าท่านอดีตนายกทักษิณจะได้รับการพิจารณาเข้าเงื่อนไขนี้หรือเปล่าแล้ว การที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาให้ความเห็นเนี่ยเหมือนมีการตั้งธงยิงคำถามไปว่าระเบียบเนี่ยเหมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กับท่านนายกทักษิณตีตนไปก่อนใคร ทั้งที่ระเบียบดังกล่าวเนี่ยดำเนินกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่คุณชัยธวัฒน์ตั้งคําถามการรับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นของอดีตนายกทักษ,ษิณจากการเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นกรณีนี้เนี่ยมันก็มีกฎกระทรวงการส่งผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจาของปี63ระบุไว้ชัดเจนทั้งขั้นตอนว่าถ้าเกิดรักษาตัวเกิน60วันต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์รายงานให้ประลัดกระทรวงทราบส่วน120วันก็เช่นเดียวกันความเห็นของอธิบดีความเห็น แพทย์แล้วก็รายงานให้กับรัฐมนตรีรับทราบในกรณีนี้คุณพร้อมพงศ์ก็เลยมองว่าเขาก็ทําตามขั้นตอนและกฎหมายกําหนดไงกรมราชทรร์ก็เคยออกมาชี้แจงแล้วแต่ดูเหมือนท่านเลือกที่จะปิดหูไม่รับฟังในเมื่อคุณชัยธวัฒน์ตั้งคําถามเรื่องอภิสิทธิ์ก็ต้องรู้ว่าเมื่อนายกทักษิณเป็นผู้ป่วยควรได้รับสิทธิ์เชกเช่นเดียวกับผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยคุณทักษิณไม่ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวการที่คุณชัยธวัฒน์จะตั้งคาถามเพื่อตัดสิทธิ์อดีตนายกทักษิณ เป็นเพียงเพราะเป็นอดีตนายกของเพื่อไทยหรือตั้งคําถามเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลทำแบบนี้ไม่ได้เพราะการทําแบบนี้ไม่ใช่การเมืองใหม่อย่างที่พักของคุณชัยธวัฒน์ประกาศไว้ตลอดนะฮะขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่กรมราชธรรมต้องออกมาชี้แจงให้สังคมรับทราบนั้นเนี่ยตนเห็นด้วยแต่การตั้งคําถามฟันธงกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อแทกแซงดุลพินิษนักการเมืองที่ดีคนที่มีจริยธรรม เขาไม่ทํากันนะครับก็น่าสนใจครับในมุมของอคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยหลังจากที่ถือว่าเป็นผู้นําฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวแล้วเนาะก็ตั้งทงไว้เลยเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณแล้วก็ล่าสุดท่าทีของการให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของอดีตนายกทักษินเนี่ยแหละก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการใชทีนี้มาวิเคราะห์กันหน่อยเนี่ยนะครับว่าท่าทีที่เกิดขึ้นเนี่ย มันตีนัยยะไปอย่างไรได้บ้างแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตที่ว่าทำไมก้าไกลเงียบๆไปกับข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนชั้น14เนี่ยนะครับคือนักวิเคราะห์หลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองอาจจะแปลกใจที่เห็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอ,ออกมาตอบคําถามนักข่าวเกี่ยวข้องกับระเบียบกรมรชาชทันฉบับใหม่นะครับแล้วก็มีการพาดพิงถึงกรณีของคุณทักษิณอย่างชัดเจนกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจถ้าไปดูคําให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับ คุณชัยวัตรเนี่ยใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานกับกรณีของทักษิณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเกือบจะรอ20วันแล้วไอ้อย่างที่ตอบนักข่าวอะครับว่ามันก็เกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณจึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นโดยหัวหน้าพักคก้าวไกลเนี่ยเห็นด้วยนะครับให้ความเห็นด้วยกับกรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหากว่าโรงพยาบาลนัชทันมีศักยภาพไม่เพียงพอ ก็เห็นด้วยที่ผู้คุมขังจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการออกมารักษาตัวข้างนอกได้แต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยได้รับสิทธิ์เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจมา120วันแล้วทําไมถึงได้รับสิทธิ์นี้อยู่และรัฐบาลควรจะตอบคาถามสังคมนี้ให้อย่างชัดเจนนะครับถึงขั้นบอกว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนคุณชรวาดคิดว่าฝ่ายบริหารควรตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่างเงียบแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กขณะเดียวกันถ้าไปจับตาจับสัญ,ญญาณดูก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะครับในบมุมของทางก้าวไกลว่าเอ๊ะทำไมไม่แตะนักโทษชายชั้น1ิบเลยเออทำไมเงียบจังเลยเออมันไปโยงกับดีลรับห้องกงตอนสมัยนู้นหรือเปล่าที่คุณธนาทรไปพบกับอดีตนายกทักษิณแล้วจะว่าไปเนี่ยหากได้ศึกษาเส้นทางของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลกับคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนั้นเนี่ย ถ้ามองในมุมนะอุดมการเนี่ยต่างกันยุทธศาสตร์ก็ต่างกันนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอาจจะมองว่าไม่ต่างกันมากมแต่พอพักหนึ่งไปเป็นรัฐบาลพักหนึ่งเป็นฝ่ายค้านเขาที่ต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ